ไรเดอร์หื่นครับขี่รถผ่านบ้านหลังหนึ่งนะเห็นตากเสื้อในกางเกงวัยไว้ก็เลยแบบว่าเหมือนตอนแรกขี่ผ่านไปแล้วนะย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่งรอบหลังเนี่ยมาสอยไปสามตัวครับนี่ครับคุณผู้ชมดูภาพไอไบรเดอร์หื่นกันนี้นี่ฮะวนแล้ววนแล้วเมื่อกี้นี้เห็นแวบๆมีกางเกงในเสื้อในเนี่ยตากอยู่วนกลับมาครับนี่ วนกลับมาที่หน้าบ้านของยายอารีครับอยู่ที่ตำบลท้ายหาดนะที่จังหวัดสุบรสงครามครับปรากฏว่าพอวนกลับมานะครับคู่เดียวเนี่ยก็คือจอดรถแอบ,บๆอเอาไว้แล้วก็เดินย้อนกลับมาที่บ้านของยายอารีมันมีวงจรปิดอีกมุมหนึ่งนะครับเห็นแอร์ไรเดอร์คนนี้มันเดินเข้ามาที่แถวแถวตรงที่ตากผ้าเอาไว้อะแล้วก็เลือกหยิบนะ เสื้อหนากางเกงในนะครับที่ดูว่าเอ้ยน่าจะเป็นของสาวๆคือของยายเนี่ยไม่เอาเลือกเฉพาะของหลานสาวคือหลานสาวของยายเนี่ยอายุแค่15เป็นนักศึกษาอยู่ไงอ,อมันมองออกไงเพราะว่า,วาอของคนแก,ก่กับของสาวๆเนี่ยมันก็ต่างกันถูกไหม,มเหมือนการออกแบบเลยมันก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะเอาก็เอาไป3ตัวคุณผู้ชมใส่กระเป๋ากางเกงข้างแล้วสังเกตดูดีๆตอนที่มันเดินกลับไปที่รถเนี่ยเหมือนสายของเสื้อนในเนี่ยมันยังค่อยออกมาจากกระเป๋ากางเกงอยู่เลยอะ นี่ถ้ามองดีๆนะเพราะว่ากล้องมันค่อนข้างจะจับไกลพอสมควรใช้เวลาแค่สามนาทีอ่ะแล้วก็ขี่หนีไปเลยครับสุดท้ายนะครับเราก็ไปที่บ้านของยายอารีครับไปพูดคุยนิดหนึ่งยายอารีชี้จุดให้ดูเลยบอกว่าเออปกติเนี่ยซักผ้าเสร็จก็จะตากผ้าไว้ที่ราวตรงนี้นะแต่มันมาเนี่ยประมาณตอนเที่ยงคืนของเมื่อวานอาทิตย์ที่ผ่านมาโอ้อายุไม่ใช่น้อยแล้วนะยายว่าน่าจะมี สี่สห้นี่แหละนะก็ไว้ผมยาวแล้วก็มีกระเป๋าคาดเอวเบาะท้ายรถมอเตอร์ไซค์มันมีกล่องสีเขียวก็คิดว่าน่าจะเป็นไรเดอร์ส่งอาหารนะทีแรกทำทีขี่รถไปแล้วนะแล้วก็วนกลับมาอีกรอบนึงครับโอ้โหวนมารอบนี้มันเอาเสื้อในกางเกงในของหลานสาวยายไปอะ่ะแล้วคือน่าจะจับไม่ยากเพราะอะไรมันไม่ได้เอาอะไรปิดหน้าไว้ด้วยอะเห็นหน้าชาัดด้วย ตอนแรกครับยายอาลีบอกว่าไม่รู้นะว่ากางเกงในกับเสื้อนในมันหายไปจนกระทั่งอ่ะก็ตากผ้าไว้เก็บผ้าจะมาพับเข้าตู้ก็เอ้ยเสื้อนในกับกางเกงในของหลานสาวเนี่ยคือจําได้ไงว่าซักไปกี่ชิ้นแล้วก็ตากอยู่กี่ชิ้นนับจํานวนมันไม่ครบอ่ะก็เลยไปย้อนดูกล้องวงจรปิดโอ้ยนี่น่นน,น่เห็นไหมอ่ะมันเอาจากเราตากผ้าไปเลยอ่ะนี่ จนโรคจิตนะหลานสาวเนี่ยเอาคลิปไปโพสเลยนะนี่เป็นฝีมือหลานสาวนะก็คือพอ<ม>เ,เห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเอาคลิปลไปโพสประจานเลยค่ะอ,อายเขาไม่นั่นนะ่ะนะเพื่อนฝุงดูออกนะ,ะว่าเป็นคุณนะ่ะลูกเมียมีหรือเปล่า